ถ้าอันนี้ที่พี่แบบทำอาจจะต้องทิ้งเลยเพราะว่ารองพื้นค่อนข้างหนักมากฮัลโหลสวัสดีครับเพจวีโป้สวัสดิ์จะจำชื่อเพจตัวเองไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวีล็อกนานมากหลายคนอาจจะเห็นว่าโป้ถ่ายแบบวิดีโอแต่งนงแต่งหน้าอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้ก็ได้เริ่มงานยามดีมาถ่ายวีล็อกตัวใหม่กันหลายคนอาจจะเห็นว่าที่โป้แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือหน้าสดโป้แบบดูไม่ได้อะเอางี้ดีกว่าวันนี้ก็เลยตัดสินใจคือจริงๆตัดสินใจซื้อไปนานมากแล้วเป็นคอร์ส Baby New Face ของ The Touch นะฮะที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าถามหมอไว้บ้างแหละว่ามันเป็นยังไงอีคอร์สเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นแบบเป็นเข็มปากกาแบบ16เข็มเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ่มๆบนใบหน้าเพื่อผัดเซลล์ผิวหน้าเราให้แบบจากหลุมสิวอะไรเงี้ยก็กลับมาแบบผิวสุขภาพดีอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจ็บหรือไม่เจ็บเพราะว่าเดี๋ยวอันเนี้ยโป้ขอคุณหมออะไรที่จะเข้าไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเลยพูดตรงๆเลยว่าวันนี้จะมารีวิวคอร์ส Baby New Face ของ The Touch ที่สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าตอนนี้กำลังจะถึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นลิฟต์ไปที่ The Touch การอยู่ชั้น16ดูเราใช้มาสคาร่ามาแล้วมันเลอะอะตาดำข้างนึงเลยอะถึงแล้วขอห้องน้ำก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านจะเป็นยังไงอันนี้ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอยู่ที่เดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนก็อยู่ที่ร้าน The Touch เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็บุ๊คคิวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันว่าจะเป็นยังไงห้องจะสวยแค่ไหนแล้วก็บรรยากาศวิวเขาบอกว่าที่เนี้ยแอบไปดูห้องมาตะกี้นี้คือแบบวิวดีมากเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงห้องสวยมากโอ้ยมีความสวยอันนี้จะเป็นแบบห้องแบบว่าแต่งตัวแต่งหน้าก่อนอะไรอย่างนี้อ่ะมาเร็วๆอันนี้เป็นผู้จัดการส่วนตัวที่แบบว่าใช่ไหมคะคุณแอนค่ะคุณปีวิวดูสิเธออันนี้เห็นชัดมากว่าตาเฮียข้างนี้คือดีแต่ข้างนี้คือแบบว่ามาสคาร่าเลอะมากขนาดเบอร์ยังสวยเลยจริงๆผู้จัดการก็เรียกว่าอีผีก็ได้ทำไมไม่ให้เขาดูล่ะคะดูห้องผู้จัดการสั่งแล้วก็นี่เราคุยได้สถานที่ไม่ใช่อ่ะนะจ๊ะห้องเก้ามี IP ขอแอบดูหน่อยขอแอบดูโอ้ my god นี่ดูดิคือแล้วดูวิวตายละสปาแล้วก็เห็นวิวห้องก็คือแบบวิวประมาณนี้ก็มาถึงห้องก็เข้ามาเรียกคุณผู้จัดการเข้ามาด้วยก็คือมาถึงห้องมีน้ำแบบว่าเสิร์ฟอย่างดีประมาณนี้นะเดี๋ยวเขาจะมาเซ็นเธอดูวิวสิอันนี้วิวฝั่งไหนวะเนี่ยอ๋อเซ็นทรัลดูสินี่มาถือตรงนี้สิที่จะพูดก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องเธอแต่ตาผีมากเลยข้างนี้เนาะสองข้างเลยอะหน้าก็ผีก็ขอบคุณค่ะน่ารักก็ตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ The Touch สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วนะครับตอนนี้โป้ได้ห้อง VIP 10ซึ่งจะบอกว่า The Touch ที่นี่คือห้องแต่ละห้องเขามีกิมมิคเขาก็คือแบบมีวิวสวยมากทุกห้องเลยจริงๆคือห้องนู้นก็จะเป็นวิวแบบหน้าต่างด้านนี้แล้วก็มีห้องที่เป็นแบบสเปเชียลแบบมีอ่างสปาคือห้องสเปเชียลคือแบบสเปเชียลอ่ะสำเนียงไหนอ่ะสเปเชียลอ่ะคนที่ไหนอ่ะก็คือแบบดีมากแล้วก็มีบริการค่อนข้างดีสะอาดสะอ้านเออแต่วันนี้ขออภัยด้วยคือมาสคาร่าปัดมาแล้วเหมือนน้ำตามันไหลตอนเช้าคือตอนนี้หน้าข้างนี้หน้าผีมากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคลีนซิ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคอส Baby New Face เนี่ยจะเป็นยังไงมาดูกันครับมาดูใหม่ว่าสวยไหมนี่จะเทสแสงตรงนี้เข้ามาดูใกล้ๆไม่เอาเร็วๆมาดูใกล้แอปหน้าสวยถ้าอันนี้ที่พี่แบบทำอาจจะต้องทิ้งเลยเพราะว่ารองพื้นค่อนข้างหนักมากพี่อาจจะคลีนซิ่งเหนื่อยนิดนึงนะ
แล้วก็คือ30นาทีนะคะ30ถึง40นาทีครีนซิ่งออกไปแล้วบางส่วนโอ้โหไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะที่สังเกตคือตรงนี้ใช่สงสารพี่เขามากอ่ะครีนซิ่งหน้าเสร็จแล้วคืออันนี้ถ่ายให้เห็นจริงๆเลยว่าเออหน้ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวพวกรอยหลุมสิวอย่างเงี้ยที่เห็นชัดๆประมาณนี้ก็เดี๋ยวเขาจะมาใช้นวัตกรรมแล้วเดี๋ยวจะใช้เป็นปากกาเข็ม16เข็มจึ๊บๆๆทางหน้าเพื่อให้แบบรอยที่มันมีตรงเนี้ยหายไปตอนนี้แบบหน้าผากก็จะแบบตึงๆเหมือนโบท็อกซ์อ่ะนะเธอตัดกระปุกยาชาออกมาไม่ต้องให้โอเคตอนนี้ก็เป็นการลงยาชานะฮะทิ้งไว้45นาทีตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนการแปะยาชาแล้วเอ้ยคันจมูกแปะยาชาอันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่45นาทีเป็นไงชิลมากจริงๆเขาถ่ายอะไรอ่ะถ่ายเข้ามาตะไคร้เลยเสร็จแล้วก็ระดับชั้นลึกก็จะประมาณนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดตอนแรกคิดว่าจะน่ากลัวกว่านี้ผลตอนนี้ก็คืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่งดนอนควรจะนอนเวลาประมาณ4ทุ่มนะฮะเพราะว่า4ทุ่มถึงตีสองคุณหมอบอกว่าจะเป็นช่วงที่หน้าเราฟื้นฟูมากที่สุดนะแกดูสิมีความฟินอ่ะคือมันแบบรู้สึกผ่อนคลายมากอ่ะมีขั้นตอนการจบคือมีนวดอะไรเงี้ยที่ชอบเดอะทัชมากที่สุดก็เพราะว่าตอนจบเนี่ยแหละคือแบบรู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งบางทีแบบพี่เขานวดให้ทุกคนเลยแล้วแบบดีมาต้องมาลองแล้วจะติดใจจริงๆก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้สำหรับการทำปากยังชาอยู่เลย baby new face อันนี้ก็จะมีทั้งการทำ derma deep point ที่แบบว่าเป็นเข็ม16จริงๆอันนี้มันจะแอบดูน่ากลัวนะแต่เขาบอกว่าผิวเราด้วยใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันภายในเขาบอกว่าจะฟื้นตัวภายใน1เดือน3วันก็จะเริ่มตกสะเก็ดแล้วลอกก็ลอกเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ภายใน1เดือนเนี่ยหน้าก็จะแบบใสพริ้งแต่รับรองว่าจะมาทำรอบ2แน่นอนเพราะว่าอยากจะดูว่าแบบมันเป็นยังไงพูดแล้วนะว่ามีรอบ2โอเคมั้ยพี่แนนโอเคทีนี้ก็ยังไงเดี๋ยวมาดูผลและอยากให้ทุกคนมาดูว่าหน้าของโบที่เคยรีวิวแบบเป็นสิวอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงอันเนี้ยได้ทำจริงสักทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วหวังว่าทุกคนจะติดตามบ๊ายบายอันนี้ก็เข้าวันที่3จะเห็นว่าหน้าดูมุมนี้แล้วกันมันก็เนียนขึ้นมาพวกหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยปกติมันจะเห็นชัดมากอันนี้ก็จะแบบประมาณเนี้ยเอ้ตอนนี้ก็ครบ1อาทิตย์แล้วนะครับกับการทำโปรแกรม Baby New Face ก็จะเห็นว่าเป็นยังไงอ่ะคือเห็นหน้าตัวเองทุกวันก็ประมาณนี้คือผิวมันน่าจะค่อนข้างแบบค่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวโบจะพยายามอัปเดตผิวหน้าที่ไปทำโปรแกรม Baby New Face ให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็ติดตามดูกันด้วยนะจ๊ะ